ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะวันนี้นะเราจะมาทำ get ready with me with Valentine กันแต่งหน้าวันนี้แต่งหน้าไปไหนจะแต่งหน้าไปอีเวนต์คือแต่งหน้าในชีวิตประจำวันนี่แหละซึ่งก็ลุคที่จะมาโชว์วันนี้ก็จะเป็นลุคที่ชอบแต่งในช่วงนี้ตอนนี้ก็คือผมจริงๆแล้วยังไม่ได้เซตเป็นทรงหรอกมันก็แบบแอบยุ่งๆเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะต้องม้วนกันอีกทีจะบอกว่าเพิ่งไปตัดผมมาตัดให้สั้นลงกว่าเดิมเห็นไหมคือมันก็ไม่สั้นมากหรอกมันก็แบบยังไม่ถึงบ่าเออแต่ว่าด้วยความที่แบบผมเสียนะคะคนทำสีก็จะแบบมีปัญหาเรื่องผมเสียนู่นนี่นั่นก็เลยตัดสักหน่อยตอนนี้ก็คือแต่งตัวเรียบร้อยแล้วชุดวันนี้น่ารักไหมความแบบว้าวหลังต่างๆ จะมาเริ่มจากอะไรดีคะตอนนี้ขึ้นลงบำรุงนะคะต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มจากกันแดดละกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้มีกันแดดที่ใช้แล้วชอบแล้วก็ถูกใจหลายตัวมากๆเลยว่าจะขอหยิบตัวนี้เป็นตัวที่แบรนด์นะคะเพิ่งส่งมาให้ทดลองแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบตอนแรกไม่กล้าใช้กลัวเลยแหละตอนเห็นเนื้อนะคะแต่พอลองใช้แล้วเฮ้ยมันจีโอเคนี่นะคะอันนี้คือแบรนด์ Sun Play นะคะ Skin Aqua Tone Up UV Essence SPF 50 PA บวกกันแดดของ Sun Play เนี่ยเขาก็เป็นกันแดดยอดนิยมที่ได้รางวัลคอสเมของญี่ปุ่นด้วยเรียกได้ว่าฮิตมากๆเลยน้องคนนี้โทนอัพตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นอีกหนึ่งตัวดังในแบรนด์ของเขาเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่หลายๆร้านเขาก็พรีออเดอร์กันอยู่แต่ว่าเขานำเข้ามาขายในเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาหลอดก็คือน่ารักมากๆเลยดูดิเป็นสีพาสเทลนะคะชมพูม่วงฟ้านี่รุ่นนี้ made in Japan นะคะทุกคนเดี๋ยวเราทาเนื้อเอเซนต์ให้ดูกันที่บอกว่ากล้าๆกูกลัวตอนแรกเนี่ยเพราะว่าเนื้อเอเซนต์เขาเป็นสีลาเวนเดอร์ทุกคนสีม่วงลาเวนเดอร์นี่คือต้องบอกตรงๆว่าแบบที่เห็นสีอย่างนี้เนี่ยก็คือกลัวแล้วกลัวว่าสีผิวแทนอย่างเราเนี่ยจะทารอดไหมคะตามที่อ่านมาบอกว่าเจ้าโทนอัพตัวนี้มันเกิดจากการที่เขาใช้สีฟ้านะซึ่งเป็นสีที่ทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยมีความไบรท์ขึ้นผสมกับสีชมพูซึ่งสีชมพูเนี่ยทำให้หน้าเราดูแบบสุขภาพดีดูมีเลือดฝานออกมาเป็นสีลาเวนเดอร์แบบนี้ซึ่งทางแบรนด์เขาก็เคลมมาแหละว่ามันเป็นโทนอัพที่สามารถใช้ได้กับทุกสีผิวนะนั่นเป็นที่มาทำไมถึงว่าเราถึงกล้าลองเนี่ยเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูนะคะคือเราชอบในความที่ปกติใช้โทนอัพแบรนด์อื่นแล้วมันเกลี่ยยาก1สีไม่ได้แล้วเกลี่ยยากอีกนะคะแต่ว่าโทนอัพอะของแบรนด์นี้คือด้วยความที่เขาเป็นเนื้อเอเซนต์นะมันทำให้แบบเกลี่ยง่ายมากทุกคนดูดิแล้วเกลี่ยแล้วซึมไปแล้วมันแบบทำให้ผิวแบบดูสว่างขึ้นมาเห็นไหมทางที่เราผิวแบบ2สีแล้วมันก็ดูสว่างขึ้นมาในแบบสีผิวของเราอะเพื่อนๆและเราสังเกตนะมันจะแบบเหมือนมีประกายเบาๆด้วยแล้วกลิ่นก็คือแบบเป็นกลิ่นที่มีความหอมอะเรางงมากเลยปกติแล้วกันแดดเนี่ยเขาจะมีแบบบางตัวมันกลิ่นฉุนเนาะแต่ตัวเนี้ยไม่เลยนะทุกคนไม่มีกลิ่นของแอลกอฮอล์เลยกลิ่นค่อนข้างดีมากๆเลยมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองมาเกลี่ยบนหน้าให้ดูกันจะให้เห็นแบบbefore after เลยเนาะจะทาข้างเดียวก่อนนะคะเรื่องกันแดดเนี่ยเราจะลงเยอะหน่อยกันแดดที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ต้องลงบนหน้าเยอะหน่อยแบบไม่หวงกันแดดได้กระจ่างใสถึงคอนะคะเพื่อนๆมาเกลี่ยกันค่ะทำไมเราถึงต้องลงกันแดดเยอะนะคะคือเราอ่านมาว่าแบบมันต้อง2ข้อมืออะถึงจะแบบสามารถป้องกันแดดได้จริงๆแล้วกันแดดเนี่ยจะบอกว่าทุกคนค่ะเราต้องทากันแดดทุกวันนะคะไม่ขาดเพราะว่าถ้าไม่กันแดดเนี่ยแดดจะทำให้เราหน้าเหี่ยวแล้วก็เป็นที่มาของผิวกร้านหยาบนู่นนี่นั่นสารพัดสิ่งเลยกันแดดจึงเป็นอะไรที่สำคัญมากๆมากๆจริงๆไม่ว่าแบบ dermatologist ที่ไหนนะคะก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยให้ความสำคัญกับกันแดดมากที่สุดนะคะในขั้นตอนการบำรุงผิวนี่เกลี่ยเสร็จแล้วนะคะเพื่อน before after ชัดอยู่เนาะคือพูดเรื่องถึงเนื้อสัมผัสก่อนละกันนะฟีลลิ่งตอนเกลี่ยเนี่ยมันเกลี่ยง่ายไม่ใช่แบบโอ้โหกว่าจะปาดทีก็คือแบบต้องใช้แรงเยอะมากไม่ใช่อย่างนั้นคือด้วยความเป็นเอสเซนต์มันค่อนข้างเกลี่ยง่ายมากเลยแล้วแบบฟีลลิ่งคือมันไม่เหนอะแล้วครีมมันก็ซึมดีนะคะมันไม่ทำให้เราหน้ามันเยิ้มไม่เลยแต่ว่าก็ยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวดีอยู่คือแบบมันไม่สากไม่แห้งผิวอะค่ะแล้ว
พูดกันถึงในเรื่องของสีเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเขาสามารถปรับสีผิวเราได้จริงๆมันดูแบบกระจ่างใสมันดูผ่องขึ้นน่ะดูดิคือเอาเป็นว่าผิวอย่างเรานะคะก็สามารถใช้เจ้านี่ได้จริงๆกับโทนอัพตัวใหม่จาก Sunplay นะคะเพื่อนๆก็เอาเป็นว่าเขาก็สามารถทาได้ทุกสีผิวตามที่เขาเคลมนะคะแถมยังตามที่เขาเขียนมาเนี่ยคือจริงๆแล้วมันสามารถทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยแล้วเราไปทาคออะไรอย่างเงี้ยเลยมันนิดหน่อยนะคะเพื่อให้แบบว่ามันโทนอัพทั้งตัวเนาะแล้วมันแบบว่าหลอดใหญ่ค่อนข้างคุ้มเหมือนกันตัวนี้ราคาอยู่ที่480บาทแหล่งซื้อก็ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยขึ้นไว้ให้วางขายที่ไทยแล้วไม่ต้องไปพรีออเดอร์กันนะคะมาเดี๋ยวจะทาให้ครบทั้งสองด้านจบไปแล้วนะคะกับการขายของเล็กๆน้อยๆมาต่อกันที่ขั้นตอนลงรองพื้นนะคะจะใช้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ชอบใช้กับ Lucier Baby Skin Foundation with SPF 30 PA บวกสีที่เราใช้นะคะคือสี03คิดว่าก่อนที่คลิปนี้จะออกไปเนี่ยรีวิวรองพื้นตัวเนี้ยคลิปเดียวๆเนี่ยน่าจะลงแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้รีวิวอย่างละเอียดเลยคือเขาเป็นแบรนด์ไทยที่ทำรองพื้นได้ถูกใจเรามากใช้ทุกวันอ่ะตอนเนี้ยเพราะว่ามันให้ผิวสวยจริงแล้วก็ใช้บิวตี้เบลนเดอร์นะคะในการเบลนแอบมีสิวตรงนี้ด้วยเซ็งมากแต่ช่วงนี้คือแบบกลับมาใช้ BHA Polar Choice อีกครั้งนะคะเพราะว่าอยากจะแบบเคลียร์พวกสิวที่มันแบบอยู่ใต้ผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็เลยจะแบบมีสิวโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆดูดิมันเนียนจริงมันเป็นผิวที่สวยมากสวยมากๆจริงๆค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะการลงรองพื้นผิวสวยเลยเนาะต่อไปนะคะเราจะมาใช้คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์เราใช้นี่เลยค่ะYSL Touch Eclat High Cover my favorite เลยตอนนี้เป็นเนื้อคอนซีลเลอร์ที่แบบบางเบาแต่ว่าเขามีความปกปิดที่โอเคมากแล้วแบบเขาไม่ตกล่องระหว่างวันนะคะทุกคนคือจะบอกว่า Touch Eclat รุ่น High Cover เนี่ยมันไม่เหมือนกับรุ่นแรกที่เขาออกมารุ่นแรกเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำออกมาเป็นคอนซีลเลอร์นะคะเขาทำออกมามันเป็นเหมือนแบบ Illuminator ช่วยกระจายแสงบนใบหน้ามากกว่านะคะคือเขาไม่ได้แบบเป็นคอนซีลเลอร์หลายๆคนที่ซื้อไปก่อนเนี่ยจะบ่นว่าแบบ Touch Eclat รุ่นแรกถึงไม่ปกปิดเลยคือเขาไม่ได้เป็นคอนซีลเลอร์ทุกคนเขาก็กระจายแสงเฉยๆเขาก็เลยไม่ได้ปกปิดนะคะทีเนี้ยทาง YSL ก็เลยออกมาแล้วค่ะทุกคนตัวที่เป็นคอนซีลเลอร์จริงๆนะคะก็จะเป็น Touch Eclat High Cover รุ่นนี้เบอร์ที่เราใช้เนี่ยคือเบอร์3จะสีแบบค่อนข้างพอดีเป๊ะๆกับใบหน้าเราเลยชอบมากๆคอนซีลเลอร์รุ่นนี้ใช้ดีเรียบร้อยค่ะต่อไปเราจะเซตด้วยแป้งวันนี้ไม่อยากได้ลุคผิวที่แมตต์เกินไปเราก็จะแบบใช้เป็นตัวนี้ Sisley นะคะ Blur Expert Perfecting Smoothing Powder แป้งตัวนี้เป็นแป้งเบลอผิวที่เพิ่งออกมาเลยจาก Sisley จะบอกว่าก่อนที่เขาจะเข้าไทยเนี่ยเขาก็เปิดตัวไปแล้วที่อเมริกาก็ภายในวีคแรกแกลคือของหมดเลยโซเอาเลยนะคะภายใน1อาทิตย์เท่านั้นสุดยอดไปเลยพอเขาเข้าไทยเนี่ยก็เลยแบบแบรนด์ก็เชิญไปงานเปิดตัวถึงได้ทำความรู้จักกับนางคนพบว่านางเป็นแป้งที่มันแบบไม่มีฝุ่นละอองอะแกคือมันไม่พาวเดอรี่เลยสักนิดเดียวนะคะแล้วก็แบบสามารถเบลอหลุมขนได้แบบอย่างยอดเยี่ยมจริงๆแล้วทำให้ผิวดูนวลเนียนคือนางทำมาค่ะนางบอกว่านางเคลมนะนางบอกว่าแบบเป็นผิวที่แบบ Instagram เขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบถ่ายรูปออกมาแล้วสวยเลยอ่ะเออพูดอย่างนั้นดีกว่าทำให้ผิวนวลเนียนแบบดูไม่โบ๊ะดูธรรมชาติซึ่งมันก็นวลเนียนจริงๆ I love มากเบาๆนี่มันก็จะแบบกึ่งแมตต์กึ่งโกลนะคะประมาณนี้ต่อไปเราจะมาบรอนเซอร์กันใช้ตัวนี้ค่ะEstee Lauder Bronze Goddess Ultimate Mineral Infused Matte Bronzer 401 Halo เป็น Limited Edition นะคะของ Estee Lauder ที่เขาเพิ่งออกมาแล้วเราก็ชอบมากตอนนี้เพราะว่านี่สีเขาดูแบบเฮ้ยไม่น่าจะติดผิวดูอ่อนๆใช่ไหมแต่พอปัดแล้วแบบ OMG จริงๆแกดูนะขึ้นมาเลยค่ะทุกคนแล้วสีแบบคือมันไม่ส้มเกินไปเราชอบความบ่มแดดแบบนี้เป็นแมตต์ด้วยนะคะไม่มีชิมเมอร์บรอนเซอร์ตัวนี้บรอนเซอร์นะคะเป็นสิ่งที่เราแบบขาดไม่ได้อะคือต้องใช้อะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วคือเป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นคนหน้าเรียวเนาะก็มันต้องมีแบบบรอนเซอร์อะไรเงี้ยช่วยชีวิตหน่อยไล่ด่างกันด้วยนะคะ
แล้วเราอ่ะชอบไลฟ์ไปถึงตรงนี้เลยนะคะคิ้วเรารู้สึกว่าแบบการไลฟ์ไปถึงคิ้วอ่ะทำให้แบบมันวาดโครงคิ้วง่ายมากขึ้นสำหรับเรานะคะคนที่แบบโครงคิ้วไม่เท่าการคิ้วสั้นอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยมากเลยเวลาไลฟ์ดั้งไปอย่างนี้ก่อนจะวาดคิ้วนะคะเราจะชอบแต่งตาก่อนแต่งตาเนี่ยเราจะเริ่มจากการใช้ไพรเมอร์ตาก่อนใช้ตัวนี้ชอบมากๆใช้มาแบบเป็นเฟเวอริตเลยหลักมากๆกับ NARS Tinted Smudge Proof Eyeshadow Based เขาดียังไงตาไม่มันเลยระหว่างวันคือเราเป็นคนที่แบบถ้าไม่ทาไพรเมอร์ตา Eyeshadow มันจะแบบมีความตกล่องเป็นครีสแบบเนี้ยซึ่งใช้ตัวนี้นะคะแล้วมันไม่ครีสเลยแล้ว Eyeshadow คือทำให้สีสดชัดมากขึ้นแล้วติดทนตลอดทั้งวันเลยแฮปปี้มากๆกับเจ้าตัวนี้อันนี้คือเบอร์ไลท์สีไลท์ก็ลงไปแบบนี้แล้วก็ใช้แปรงในการเกลี่ยจริงๆใช้มือก็ได้นะแต่เราถนัดใช้แปรงคือจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยงานตานะอายแชโดว์ต่างๆการแต่งตาเนี่ยเราจะชอบใช้มือมากเลยไม่ใช้แปรงเลยนะแต่พักหลังมานี้รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้แบบนิ้วมือสกปรกอะไรเงี้ยเวลาใส่เสื้อผ้าสีขาวแล้วก็จะเปื้อนพักหลังก็เลยแบบมาใช้แปรงมากขึ้นสีแรกของการแต่งตาเราจะใช้นี่เลย Estée Lauder เหมือนกันนะคะอยู่ในคอลเลคชัน Bronze Goddess Limited Edition Desert Heat Eyeshadow Palette นะคะสีที่จะใช้คือเป็นสีน้ำตาลแบบนี้แมตต์ลงให้ทั่วเบ้าแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้พาเลตของคุณแม่ Pat McGrath นะคะอันนี้คือ Mothership สวยฟาดมากสีใช้สีนี้ลงให้ทั่วเปลือกตาสีแม่เขาแน่นแล้วเราใช้สีแบบออกแดงๆแบบนี้ลงที่หางตาแบบนี้นะคะใช้สีแดงนี้แหละขัดเบ้าหน่อยแล้วก็ใช้สีนี้เราชอบอายแชโดว์ของ Pat McGrath เขาตรงที่เห็นสีเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าพอทาลงกับเปลือกตาแล้วอะมันจะได้เหลือบที่แบบหลายสีมากมันเป็นแบบทองเหลือบแดงเหลือบส้มนะคะสวยมากๆอะ I love มากสวยชมเองใช้สีอีพิกเมนต์เนี่ยแล้วก็ลงปากกายข้างล่างด้วยนี่เบลนด์ให้มันเข้ากันตัดขนตาเลยเราใช้มัสคาร่าตัวนี้นะคะ Kingdom Two Step Mascara ของญี่ปุ่นก็เป็นเฟเวอริตตัวหนึ่งเพราะว่าปัดแล้วเรียกให้ว่ายืนหนึ่งเลยอะยืนหนึ่งในใจเลยตอนนี้มัสคาร่าที่เลิฟมากซื้อมาจาก Loft นะคะที่ญี่ปุ่นประมาณ400กว่าบาทอันนี้คือแท่งที่2แล้วระดับแรกคือมันจะเป็นไพรเมอร์ก่อนนะคะมันมีแบบ2สเต็ปเนาะอีกข้างนึงก็จะเป็นมัสคาร่าสีดำสนิทนะคะคือเขาทำให้แบบขนตาเรียงตัวสวยมันไม่จับตัวเป็นก้อนอ่ะทุกคนเราชอบมากแล้วเขาไม่แพนด้านะคะติดทนตลอดทั้งวันเวอร์แนะนำไปหลายคนใครๆก็ชอบตัวนี้เรียบร้อยขนตาเด้งเวอร์ I love ต่อไปนะคะเพิ่มความคมเข้มนิดนึงเราจะใช้ตัวนี้ MAC Eyeliner Kajal สี Graph Blackมันเป็นเจลไลเนอร์นี่แหละสีดำสนิทเราจะชอบวาดแบบเขียนข้างในนี่วาดแบบห่างนิดนึงคมเข้มมากขึ้นหน่อยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วกับการแต่งตาเดี๋ยวเราค่อยมาทัชอัพอีกทีตอนสุดท้ายนะคะเรามาเขียนคิ้วกันดีกว่าคิ้วนะคะเราจะใช้ Minle 60 Eyebrow Pencil Waterproof สี04 Ash Brown นะคะหัวตัดแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วเราจะใช้แบบฝุ่นนะคะในการถมด้านใน
ันนี้ของ Dior Backstage Brow Palette 002 Dark นะคะแล้วใช้สีเข้มจะหมดแล้วหนูนะคะด้วยความที่เราแบบเหมือนมีโครงสร้างของบรอนเซอร์อยู่แล้วมันทำให้เกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยง่ายขึ้นเห็นโครงคิ้วง่ายขึ้นนะคะเรียบร้อยปัดขนคิ้วกันนิดนึงนะคะแล้วใช้นี่ Dior Show เป็นมาสคาร่าพัมป์แอนด์บราวน์เวลาใช้ตัวนี้เขาเป็นตัวใหม่นะคะเราต้องบีบนี้บีบมันจะเป็นหัวบีบเพื่อให้สีมันติดกับหัวแปรงนะคะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ปัดBrush on นะคะเราจะใช้สีนี้อันนี้คือ Palette Tarte Tattes Pro and Glow นะคะสีที่เราชอบใช้ที่สุดจะเป็นสีแบบ Coral Coral แบบปัดแล้วมันแบบคิวมากไฮไลท์เราใช้ตัวนี้นะคะ Dior Backstage Glow Face Palette 002 Glit นะคะเราจะกลับไปที่พาเลตคุณแม่แพทแมกเกรดกันนิดนึงนะคะจะใช้สีนี้ในการไลท์ท้องคิ้วแล้วก็หัวตามันเป็นแบบสีโฮโลแกรมอะมุมไหนก็แบบได้หลายสีเย้ลิปสติกขอใช้สีที่ชอบตอนนี้นะคะก็คือ Bobbi Brown ClutchLiquid Lip สี Juicy Date คือลิปรุ่นนี้เราใช้มานานมากแล้วแต่ว่าไม่เคยลองสีนี้มาก่อนเพราะคิดว่าฉันทาแล้วไม่รอดแน่ๆมันดูแบบเป็นหนูไปป่วยแต่พอได้ลองแล้วแกล้งมันสวยมากเลยดูเป็นสีที่แบบคิวที่สุดในโลกอะคือปกตินะคะเราจะชอบสีโอโคโค่ถ้าจะไม่ผิดนะคะแล้วก็ Smoothing Move รุ่นนี้แต่ว่าได้มาเจอเฟฟใหม่แล้วก็คือสีนี้แหละจบแล้วกับลุควันนี้ค่ะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะกับลุควันนี้แต่งบ่อยมากๆเลยช่วงนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะโอเคเกือบจะเลทแล้วออกข้างนอกกันดีกว่าค่ะนี่ทางเราจะใส่ชุดเดิมของเมื่อวานนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยชุดนี้นะคะมีคนถามมาเยอะมากของ Top Shop นะคะข้างหลังเว้าด้วยเห็นไหมนี่วันนี้ไปทำทรีทเมนต์ที่ฟินิกมานะคะเป็นทรีทเมนต์ที่ทำให้ผมนุ่มชุ่มชื้นแล้วผมก็คือแบบนุ่มชุ่มชื้นจริงๆติดสปริงเลยทุกคนไม่ได้แบบรู้สึกอย่างนี้มานานมากๆแล้ว Can you tell me why? Can you tell me why? I'm down